เกิดเหตุข้าราชการประจำนะคะรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวค่ะซึ่งเป็นพนักงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตหลัก4รวมตัวกันประท้วงเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะรวมถึงในช่วงเวลาประมาณ 13:00 นของวันนี้ก็จะยังเดินทางไปที่เขตหลัก4ค่ะแล้วก็จะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องร้องเรียนมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันค่ะก็คือเขาบอกว่าประเด็นแรกมีพฤติกรรมเรียกรับสวยนะคะประเด็นที่2ก็คือมีการเสนอการบรรจุพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมใครจ่ายเงินจะได้พิจารณาก่อนค่ะประเด็นที่3นั่นก็คือการยกย้ายลูกจ้างเปลี่ยนแปลงหน้าที่อย่างไม่มีเหตุผลและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะส่วนประเด็นที่4นั่นก็คือว่ามีการใส่ชื่อลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ต้องปฏิบัติงานจริงนะคะเมื่อเงินออกลูกจ้างก็เบิกเงินส่งให้ข้าราชการคนดังกล่าวค่ะข้าราชการคนนี้เป็นใครหรือเรื่องทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอย่างไรนะคะและมีผลต่อการจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตหลักสี่มากน้อยขนาดไหนทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกันแหละว่าที่ย้ายเป็นอย่างไรแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้คุ้นชินนะส่วนเข้าใจว่าหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดอาจจะมีการย้ายด้วยเพราะว่าเรามีการย้ายคือเราพยายามจะหมุนเวียน3ปีก็ให้หมุนเพื่อให้เกิดความตื่นตัวบางทีถ้าอยู่ในเขตนานๆปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเหมือนเราชินแต่ได้เราคนใหม่เข้ามาก็มองมุมใหม่อาจจะมีการปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราย้ายย้ายก็พยายามเอาคนที่อยู่เขตใกล้เคียงกันจะได้ไม่ต้องเรื่องเดินทางส่วนที่มีประเด็นว่ามีการเรื่องทุจริตเรื่องอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปสอบสวนทีนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าจุดประสงค์หลักของเราคืออยากจะให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นนะใช่แล้วก็ขอให้มีหลักฐานมาเดี๋ยวเราจัดการให้คือเรื่องคือไงเรื่องการดูแลประชาชนต้องเป็นอันดับแรกนะถ้าเกิดมีการไม่พอใจถ้าไม่เกิดดูแลประชาชนไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีผู้รับผิดชอบครับคือเราคือจะไม่พอใจยังไงเนี่ยมาคุยกันได้คือผมเองเนี่ยผมก็ลงเขตมาเจอมาอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าไม่พอใจแล้วไม่เก็บขยะเนี่ยไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบก็ฝากบอกไว้ด้วยเลยนะว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือเรารับฟังทุกคนอยู่แล้วเราให้เกียรติทุกคนเหมือนกันหมดน่ะเท่าเทียมกันเลยเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งสำคัญแต่จะเอาประชาชนเป็นตัวประกันเนี่ยไม่ได้ก็ต้องขอเลยฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาเดี๋ยวจะลงไปดูเองเลยนะแต่คิดว่าถ้าเกิดพอเขตคุยได้จบก็น่าจะไม่มีไหลผมว่ามันก็เรื่องธรรมดาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติในงานนะถ้าเปลี่ยนแปลงเพื่อบริการประชาชนให้ดีขึ้นครับ